ฮัลโหลโอเคนักศึกษามาต่อที่ยูนิตที่7นะคะ thought groups and sentence stress นะคะคือตรงนี้ก็ต้องใช้ความรู้ของ word stress แหละเข้ามาช่วยด้วยนะคะในระดับของคำนะมันจะมีเรื่องของเราไม่ได้พูดคำเดียวนะคะในภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะเราพูดเป็นระดับของวลีเป็น phrase นะคะหรือเป็น clause หรือเป็น sentence ก็ได้ในเวลาเขียนก็เช่นเดียวกันนะคะคงไม่ได้มีใครเขียนทุกอย่างแค่เป็นคำๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสื่อสารออกไปในการออกเสียงในระดับ sentence stress เป็นสิ่งสำคัญและการแบ่งวรรคแบ่งตอนให้เป็น thought groups หรือกลุ่มของความคิดก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันก่อนอื่นเลยครูขอในที่ของเราเนี่ยจะใช้คำว่า thought groups นะฮะแต่บางเล่มอาจจะใช้คำว่า intonation unit ก็ได้จดไว้ก่อนนะฮะ an intonation unit ก็ได้นะมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับแล้ว sentence stress เป็นยังไง normal กับ spatial patterns เป็นยังไงมันจะช่วยหนูได้ยังไงนะคะแต่เหมือนที่ครูบอกสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ตลอดชีวิตนะค่อยเป็นค่อยไปรู้กฎนะคะแล้วลองออกเสียงในแบบฝึกหัดต่างๆหรือในเนื้อหาต่างๆหรือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง YouTube เพราะ YouTube เขาจะมีเรื่องของเป็น native speakers อย่างเงี้ยหรือ English users คนที่เก่งๆเขาอธิบายให้เราฟังว่าแต่ละอันมันคืออะไร sentence stress เป็นยังไง word stress เป็นยังไง connected speech เป็นยังไง reductions เป็นยังไงที่เราจะเรียนกัน intonation มีอะไรบ้างนะหนังสือต่างๆก็มีมากมายนักศึกษาลองสืบค้นดูนะคะจากร้านหนังสือต่างๆก็ได้หรือจะสอบถามครูมาร์กก็ได้ว่าครูมีอะไรแนะนำหรือเปล่านะเรามาดูที่ thought groups กันก่อนนะคะโอเค thought groups นะคะเป็น a group of words which go together to express an idea or thought แน่นอนว่ามันคือกลุ่มของคำที่ไปด้วยกันเพื่อ express an idea or thought ซึ่งปกติแล้วเนี่ย each thought group usually has at least one emphasized word หมายความว่ายังไงถ้าในกรณีที่ประโยคหนึ่งเนี่ยมี thought group มากกว่า1 thought group นะคะแต่ละ thought group หรือกลุ่มของความคิดเนี่ยจะมีตัวที่เราเน้นมากกว่าคำอื่นๆใน thought group นั้นๆถ้าเป็นประโยคสั้นๆก็จะมี thought group เดียวนะคะเขาบอกว่าถ้าเราสามารถ dividing sentences into thought groups allows English speakers to make the meaning clear, stress important information, signals changes to ideas and emotions, and breathe while speaking and reading long sentences. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราแบ่งเป็นเนี่ยจะทำให้ผู้พูดเนี่ย make the meaning clear, stress important information เน้นข้อมูลที่สำคัญได้ signal changes to ideas and emotion.จะเปลี่ยนไอเดียจะเปลี่ยนอารมณ์จะเปลี่ยนข้อความหรือ breathe ให้เรามีเว้นวรรคหายใจหลายคนมีปัญหาการแบ่งวรรคแบ่งตอนอ่านออกเสียงนะฮะสังเกตได้จากวิดีโอของกลุ่มวันพุธอย่างเงี้ยเป็นต้นบางคนส่งมาไม่มีวรรคมีตอนเลยนะคะฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่คือสาบานได้ว่าไม่รู้เรื่องจริงๆว่าหนูพูดภาษาอังกฤษอยู่หรือเปล่าเพราะมันแบ่งวรรคแบ่งตอนมั่วมากนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆเรื่องแบบนี้มันควรจะอยู่ที่ว่าโอเคหนูดูจากถ้าพื้นฐานสุดเลยหนูดูเอาประโยคหนูแบ่งจากประโยคพอประโยคปุ๊บหนูแบ่งว่าอันไหนเป็นประธานกริยาอันไหนเป็นส่วนขยายอันไหนควรจะกรุ๊ปอยู่ด้วยกันจะกรุ๊ปอยู่ด้วยกันนะฮะเราควรจะแบ่งตอนไหนจริงๆมันไม่มีกฎตายตัวหรอกเรียนรู้ต่อไปมันก็มีกฎตายตัวมันจะมีกฎที่แนะนำเพราะว่ามันประโยคมันยาวอะบางคนอ่านไม่มีเบรกเลยค่ะมันจะรีบไปไหนก็ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหนูสามารถแบ่ง dividing sentences into thought groups ได้มันจะช่วยสิ่งเหล่านี้ที่ครูอธิบายไปในฐานะผู้ฟังมันจะช่วย helps process the speaker's information and organize the speaker's meaning มันจะช่วยเรื่องในการprocess ข้อมูลค่ะจัดสรรนะข้อมูลว่าเอ๊ประโยคตรงนี้นะตรงนี้นะอะไรยังไง organize นะคะความหมายได้ไม่ใช่ว่าเราอ่านไปตลอดเลยนะครับไม่เกิดประโยชน์เลยมันยาวเหยียดผู้ฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องแบ่งวรรคแบ่งตอนก็มั่วนะคะนักศึกษาต้องระวังตรงนี้นิดนึงลองมองอีกมุมนึงก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราลองดูว่าถ้าเราจะอ่านแบบนี้เราจะพูดแบบนี้เวลาพูดนักศึกษาไม่ค่อยมีปัญหาเพราะนักศึกษาไม่ค่อยได้พูดนะคะอันนี้ก็แปลกแต่ถ้านักศึกษาพูดลองฝึกพูดภาษาอังกฤษเนี่ยแต่ในนักศึกษาครุศาสตร์แรงตรงนั้นมันค่อนข้างน้อยคุณไม่รู้เป็นเพราะอะไรหลายคนน่าจะเอารุ่นพี่หลายคนเป็นตัวอย่างนะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากนะฮะ
อ่ะลองดูจ้ะ As an English language learner นะคะแน่นอนนะคะที่เป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเนี่ยเราต้องบางทีเราต้องเจอ long sentences ถูกไหมคะแล้วเราไม่สามารถที่จะมาอ่าน long sentences แบบว่าโอ้โหยาวเหยียดได้นะคะ without a pause เพราะฉะนั้นถ้าหนูอ่านแบบ long sentences all at once ทีเดียวเลยไม่มี pause เลยไม่ดูเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเป็นไปได้เราจะใช้ตัว slash นะคะหรือ slanting lines ในการแบ่ง thought group นะคะอาจจะใช้อันเดียวในการแบ่งในประโยคแล้วใช้ double slanting lines ในการแบ่งระหว่างประโยคก็ได้นะคะเหมือนที่ครูบอก there are no fixed rules ไม่ได้มีกฎนะคะตายตัวนะคะ concerning how to divide sentences into part อย่างไรก็ตาม meaning ความหมาย sentence structure length ความยาว as well as punctuation marks นะคะ in written English เนี่ยพวกนี้จะช่วยเรา pause ได้นะมันทำให้เราสื่อสารไปรู้เรื่องมากขึ้นหนูต้องหัดสังเกตนะการสังเกตภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไวยากรณ์คำศัพท์นะคะคำที่มันมาด้วยกันการออกเสียงนะคะการพอสทุกอย่าง intonation ถ้าหนูรู้จักสังเกตอะค่ะ notice นะคะ notice language features พวกนี้ให้ดีมันก็ช่วยหนูเก่งภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนะคะก็จะเป็นครูภาษาอังกฤษที่มีความรู้ในด้านของความรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของ punctuation marks ค่ะนะคะมีของเว็บไซต์หนึ่งนะคะได้นำเสนอเอาไว้นักศึกษาลองสามารถสแกน QR code นะคะก็ listen to the audio ได้ค่ะเดี๋ยวครูจะพาไปดูเช่นถ้าเป็นประโยค short sentences แน่นอนว่าถ้าเป็น short sentences เนี่ยเราก็จะไม่ต้อง pause ก็ได้ถูกไหมฮะไม่ต้อง pause ก็ได้ this chicken tastes fantastic I'm so hungry I'm so hungryNoun phrase ค่ะแบ่งเป็นนามวลีทุกคนรู้จักนามวลีเนอะนะคะนามวลีพูดหลวมๆพูดแบบกว้างๆก็คือมันเป็นกลุ่มคำนามนั่นเองค่ะอาจจะมากกว่า1คำนะคะแต่จริงๆแล้วในไวยากรณ์สมัยใหม่เนี่ยคำนามวลีคำเดียวก็ถือเป็น noun phrase ก็ได้นะแต่พูดแบบทั่วๆไปนะคะเช่น Armed and worried Armed and worriedเห็นไหมคะเราจะอ่านว่า Armed and Worried went to the hockey game went to the hockey game นะเราจะแบ่งตรงนี้เห็นไหมคะเราจะไม่อ่าน Armed and Worried went อย่างเงี้ยพวกหนูมีบางคนอ่านอย่างงี้จริงๆนะคะไม่อยากจะบอกว่าน่ากลัวมากนะคะหนูเป็นครูหนูจะปวดหัวเชื่อครู Armed and Worried went to the hockey gameไม่รู้เรื่องนะคะหนูแบ่งวรรคหนูดูลมหายใจตัวเองหนูดูกดดำเนี่ยมันช่วยหนูได้มาก Armed and worried went to the hockey game went to the hockey game the old man in my class อย่างนี้จะยาวหน่อยใช่ไหมเพราะว่านามตรงนี้ประธานมีส่วนขยายก็คือ in my class the older man in my class has very sophisticated ideas the older man in my classลมคุหมดแล้วคุก็จะ pause นิดนึง The older man in my class has very sophisticated ideas เห็นไหมคะ The older man in my class แล้วคุก็จะหยุดนิดนึง has very sophisticated ideas มีไอเดียที่แบบว่าซับซ้อนนะคะ sophisticated คืออาจจะแปลว่าเจนจัดทางโลกก็ได้นะช่ำชองทางโลกในที่นี้มันจะแปลว่า complex นะคะแล้วเราแบ่งจากนามนี้ก็ได้พอแบ่ง noun phrase ได้หนูก็จะแบ่งเป็นจาก verb phrase ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะ verb phrase นะฮะ verb phrase ก็คือกลุ่มของกริยาวลีค่ะแน่นอนว่ากริยาวลีมันก็พวกมันจะเป็นพวก verb ที่แสดง action หรือแสดง state สภาวะต่างๆแล้วก็มีพวก verb ช่วยต่างๆนักศึกษาสังเกตคู่แบ่งตรงนี้ moret and mingrew นะ moret and mingrew ตรงนี้คู่แบ่งจากกลุ่มก้อนของประธาน noun phrase ที่มันยาวใช่ไหมคะ moret and mingrew อ่านไม่ออกนั่นเป็นชื่อแบบ international มากๆเลยนะคะแบบว่าจากเชื้อชาติต่างๆนะคะอันนี้ครูดึงมาจากเว็บไซต์ให้นะคะเดี๋ยวครูก็จะใส่อ้างอิงตอนหลังนั่นแหละตอนนี้ครูยังไม่ได้ใส่อะไรให้เลยนอกจากอ้างอิงชื่อเฉยๆนะคะกับปี moret and mingrew have been studying at ELI for two sessionsนะคะ have been studying at two at ELI อย่างเงี้ยค่ะนี่แบ่งตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเพราะว่า have been studying at
คือว่ามันน่าจะมาด้วยกันอย่างนี้ถูกต้องแล้ว Happy studying at the ELI for two sessions นะคะสองคนนี้เรียนมา ELI คืออะไรไม่รู้ English as อะไรไม่รู้แล้วหรือจะเป็นอะไรไม่รู้ตัวย่อนะคะ for two sessions มาสอง sessions แล้วนะคะสองคาบแล้วหรือสองอะไรแล้วนะคะเราก็จะแบ่งแบบนี้ Moret and Mingrui have been studying at ELI for two sessions Sui Chen you should have called me this morning you should have called me this morning อาจจะแบ่งตรงนี้ก็ได้ค่ะถ้าสมมติหนูลมหมดอันนี้คุณดึงมาจากของเขาเลยนะคะนะคะอันนี้ไอ้ยูกับคนเดียวคือคนเดียวกันนะคะนะไม่มีการเอาชื่อคนเรียกชื่อก่อนนะคะซูเฉิน you should have called me this morning เมื่อเช้าเธอควรจะโทรมาหาฉันนะแต่เธอไม่ได้โทรนะคะ should have called me นะคะ you should have called me this morning ถ้าหนูจะแบ่งตรงนี้ได้อีกหน่อยนึงก็คือแบ่งตรงนี้ได้แต่ครูคิดว่า you should have called me this morning เนี่ยไม่ต้องแบ่งจะดีกว่าเพราะมันเวลาออกเสียงจริงๆมันสั้นมากนะคะเราจะไม่อ่านว่า you should have called me แล้วลมหมดระหว่างทางมันต้องอ่านว่า should have called me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  this morning นะคะ Susan you should have called me this morning แต่คุณไม่เข้าใจว่าตรงนี้มันเวิร์ฟเฟรชยังไงนะคะอาจจะเป็นว่าแบ่งแบบว่าแบ่งตรงนี้ต้องแบ่งอยู่แล้วเพราะเป็นการเรียกชื่อต้องแบ่งนิดนึงก่อนนะคะแต่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้ชัดเจนของเว็บไซต์นี้นะคะครูไม่ได้ดูตัวอย่างนี้ตอนแรกแต่ครูคิดว่าโอเคเรารู้แล้วว่าเราแบ่งก้อน noun phrase ได้อาจจะเป็นก้อนประธานหรือก้อนส่วนขยายหรือก้อนกรรมแล้วก็ก้อนที่เป็นของ verb phrase โดยที่มันไม่มีกฎตายตัวนะถ้าหนูคิดว่าลมหนูหมดก่อนหนูก็แบ่งมันต้องฝึกอะค่ะฝึกพูดหลายๆรอบ5 6 5รอบ10รอบนะในประโยคนี้แหละพูดให้มันคล่องปากไปเลยต่อมา prepositional phrase อันนี้ครูเห็นด้วยมากเลยที่ต้อง pause นะฮะ prepositional phrases Martina นะคะ Martina has been playing piano for a couple of years อาจารย์คะหนูสามารถแบ่ง of years ด้วยได้ไหมคะหนูมันมาด้วยกันลูกอย่าแบ่งให้มันตลกเลยนะคะ for a couple of years มันมาด้วยกันคือ2ปี couple คือคู่ใช่ป่ะ Martina has been playing piano for a couple of years เล่นมา2ปีแล้วอ่ะประมาณนี้ครูแบ่งตรงนี้ตามเขาเป๊ะเลยอาจารย์คะหนูแบ่งก้อนประธานด้วยไหมคะหนูออกกำลังกายนะคะถ้าลมหนูหมดไวขนาดนั้นนะคะ Martina has been playing piano เนี่ยควรจะหมดตรงนี้ for a couple of years มันมาด้วยกันหนูไม่ต้องไปตัดตรงนี้ให้มันยิ่งสั้นพอออกเสียงสั้นมันจะ choppy ค่ะนะฮะ choppy ไม่ได้ให้ไปซื้อของนะฮะ choppy คือ choppy มันจะแบบกึกๆๆสั้นๆน่ะ Martina has been playing piano for a couple of years โอ้ไม่รู้เรื่องเลยนะคะเหมือนหุ่นยนต์นะคะเอาหุ่นยนต์มานั่งเรียนแทนหนูยังดีซะกว่าถูกไหม Martina has been playing piano for a couple of years ฝึกฝึกฝึกแล้วก็ฝึกลูกนะฮะลองดูหลายคนไม่ต้องเกิดมามีสกิลส์ไม่ต้องมีอะไรก็ได้ gifted โอ้โห talent หนูฝึกจากการบริหารปากนี่แหละค่ะนะ move บ่อยๆนะคะ exercise your mouth บ่อยๆแล้วก็ลองพูดบ่อยๆออกเสียงบ่อยๆฝึกบ่อยๆฟังบ่อยๆอ่านบ่อยๆinput เข้ามาเยอะๆรับภาษาเข้ามาเยอะๆแล้วมีโอกาสปล่อยออกไปเขียนพูดสื่อสารทำไม่ต้องกลัวว่าโอเคถ้าในห้องกลัวฟีดแบคจากอาจารย์นี่คือชีวิตจริงนี่คือพังเลยนะเพราะว่าในห้องครูนี่คือมีแต่พยายามอยากจะแก้ให้ที่สุดแล้วนะคะต่อมาเมียงฮีนี่คือคนเกาหลีป่าววะเมียงฮี lives in the White House at down the streetMyung-hee lives in the White House down the street. นะเว้นตรงนี้เพราะว่าเริ่มหมดแรง Myung-hee lives in the White House. Myung-hee lives in the White House. Lives in the White House down the street. นะเราเว้นที่บุพบทวลีนะครับ prepositional phrase. นะนี่ไงบุพบทนะ for กับ down บวกคำนามทุกคนก็น่าจะรู้เนาะprepo บวกคำนามหรือ verb by ing นี่คือกฎทั่วไปของภาษาอังกฤษกฎบังคับต่อมา verb บวก noun can you bring it to the picnic can you bring it to the picnic ช่วยนำสิ่งนี้ไปหน่อยไปปิ๊กด้วยได้ไหม can you bring it for to the picnic Denway turned it on this morning Denway turned it on this morning turned it on แล้วคุณ pause ตรงนี้ this morning ก็คือก
ก้อน verb อย่างเงี้ยเอากับกรรมมาด้วยกันอย่างเงี้ยถ้ามันมีกรรมอย่างเงี้ยติดมาเอามาด้วยกันนะ turn it on ก็คือเปิดอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะเป็น turn on turn off พวกนั้นนะครับเปิดปิด Den Wei turned it on this morning คนเปิดDen Wei เปิดสิ่งนี้เมื่อเช้าถ้าประโยคยาวๆเป็น subordinate clauses คืออนุประโยคอนุประโยคเวลาเขียนเนี่ยทั่วๆไปแล้วในเชิงวิชาการหรือทั่วไปเนี่ยนะฮะไม่ควรเขียนอนุประโยคอย่างนี้ when the earthquake hit Haiti แล้วจุด full stop นะครับไม่ควรเขียนแบบนี้นะฮะwhen the earthquake hit a Haiti นะฮะคำว่าไอ้คุณชื่อนี้แม้มันจะมีครั้งหนึ่งที่เกิดแผ่นดินไหวถล่มน่ะแล้วเป็นอะไรที่ประเทศที่ดังไปทั่วโลกเลยนะถ้าหนูลองเซิร์ชชื่อของประเทศนี้แล้วก็ earthquake นะฮะหนูก็จะเห็นว่ามีข่าวดังมากเราอยู่ช่วงปีหนึ่งนะฮะประเทศเฮติ นะฮะนะเป็นอยู่ในแถบแคริบเบียนนะฮะเฮติลองเซิร์ชดูนะฮะเฮติ when the earthquake hit Haiti นะแล้วเว้นค่ะเพราะว่ามันมีคอมม่าขั้นหรือไม่มีคอมม่าขั้นก็ควรรู้ว่าจริงปกติแล้วเราสอนในภาษาในบ้านเราอะเมื่อเราเจอ subordinate clause อย่างเงี้ยเช่น when เป็นตัว start หรือเป็น subordinator หรือเป็นตัว subordinate conjunction หรือ subordinating conjunction เนี่ยขึ้นปุ๊บต้องเส้น when subject verb ต้องมีคอมมาและ subject verb นะฮะอันนี้คือพื้นฐานเพราะฉะนั้นถ้าเราจะออกเสียงอ่านตรงนี้ when the earthquake hit Haiti hundreds of thousands of people were killed เห็นไหมคะ when the earthquake hit Haiti คว่ามันสั้นน่าจะเก็บลมได้ทั้งหมด when the earthquake hit Haiti hundreds of thousands of people were killed แต่ถ้าหนูหมดตรงนี้อาจจะเว้นตรงนี้ก็ได้ถูกป่ะถ้าหนูจะเว้น hundreds of thousands of hundreds of thousands of people hundreds of thousands of people were killed สิ่งหนึ่งที่ครูสังเกตตัวครูเองที่อ่านให้หนูฟังนะครูว่าไอ้เรื่องของจะแบ่งตอนไหนจริงๆมันมีอิทธิพลจากบทต่อๆไปด้วยเช่นการที่คุณลิงก์และคุณย่อการที่คุณลิงก์และคุณ reduce เสียง off คุณไม่ออก off เต็ม off เต็มแต่คุณ off of ถูกไหมฮะ thousands of thousands of สิ่งพวกนี้แหละจะทำให้หนูเก็บนะฮะเก็บแล้วเป็นธรรมชาติได้ไม่ใช่อ่านว่า the earthquake hit Haiti hundreds of thousands of people เนี่ยคือว่ามันดูไม่ธรรมชาติแต่ถ้าหนูสามารถลิงก์และมีการreduce เสียงพวกฟังชั่น words ต่างๆได้จะไปเรียนกันไอ้พวกคำที่เป็นคำ grammar นะคะไม่ใช่คำที่สื่อความหมายเนี่ยเราสามารถ reduce ได้ให้เป็นชัวร์นะคะ hundreds of thousands of people สังเกตเวลาคุณอ่าน the earth when the earthquake hit Haiti hundreds of thousands of people were killed เห็นไหมคะครูก็จะสามารถอ่านรวดเดียวได้เลยแต่ถ้าคุณรวมหมด hundreds of thousands of people were killed แล้วก็มาเน้นที่ were killed นะฮะต่อมามีเครื่องหมายนะคะ parentheses วงเล็บหรือ dashes นะฮะพวก dash ก็คือขีดยาวๆนะขีดยาวขีดเดียวหรือบางทีขีดสั้น2ขีดก็ได้นะฮะอันนี้คร่าวๆก่อนนะฮะ Ross the teachers in room 213 is teaching a lesson on the environmentYeah, the environment to her 500 SL class. อันนี้บอกว่า Let's meet at a bus stop, the one at the 16th at Heather. And Heather. นะก็คือเจอเครื่องหมายอะไรอ่ะพวกเครื่องหมายต่างๆแกก็เว้นหน่อย Rods, the teacher's in room, da da da.อะไรอย่างเงี้ย is teaching แล้วก็มาแบ่งตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะ is teaching a lesson on the environment หมดละอันนี้เป็น to herclass สมมุตินะ to her class ตรงนี้ก็แบ่งไอ้ตรงนี้มาจากเป็น prepositional phrase นั่นเองเป็น prep phrase ถูกป่ะมันยาวไปตรงนี้ก็แบ่งจาก dash ตรงนี้ let's meet at the bus stop the one at the 16th blah 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 เพราะฉะนั้นถ้าหนูรู้ตรงนี้แล้วประโยคสั้นๆนะฮะประโยคสั้นๆก็พยายามสูดหายใจเข้าไปก่อนนามวลีนะก้อนที่เป็นประธานก้อนที่เป็นกรรมต่างๆกริยาวลีนะฮะแบ่งได้ไหมนะกริยาบวกกรรมสิ่งสำคัญเนาะครูว่า prepositional phrase นะฮะแล้วก็เรื่องของอนุประโยคย่อยพวก subordinate clause อย่างเงี้ยหนูต้องเว้นอยู่แล้วเพราะหนูเจอคอมมานะฮะหนูเจอบุพบทวลีมันทำให้ประโยคมันเป็นส่วนขยายไงมันยาวเกินเพราะฉะนั้นหนูลอง
ฟังตัวออดิโอนะคะอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วก็ลองหัดฝึกออกเสียงเองก็ได้หรือจะอัดเสียงส่งมาที่ครูในไลน์ส่วนตัวก็ได้นะคะลองดูตรงนี้ต่อค่ะ challenge ตรงนี้ค่ะอันนี้ดึงมาให้ตอนที่ครูไปอบรมนานมากแล้วตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วนะคะถ้าหนูอ่านแบบนี้ค่ะ panda นะตัว panda นั่นเองนะคะพวก giant panda ที่ China นะคะ panda eats chews and leaves สังเกตถ้าครูจะบอกว่า panda ประธานใช่ไหมคะ panda eats chews and leaves นะคะ chews and leaves นะก็คือกินพวกหน่อไม้เหรอ bamboo shoots นะคะ and leaves ก็คือพวกใบไผ่ถ้าตรงนี้นะคะมันกินสองอันนี้ครูจะเรียกว่าตรงนี้มันคือ in one intonation unit หรือ one thought group นั่นเองนะคะควรจะอ่านตรงนี้ไปด้วยกันนะคะ panda eats chews and leaves นะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้ the killer นักฆ่า eats chews and leaves อันนี้หนูต้องอ่านแบบ3 intonation units หรือ3 thought groups นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วครูจะออกว่า the killer eats chews and leavesสังเกตจะมีเรื่องของ intonation เข้ามาใส่ในบทต่อไป the killer eats shoots and leaves นะขืนแล้วลงนะคะอันแรกจะไม่เหมือนกันนะ panda eats shoots and leaves แล้วก็เสียงตกไปเลย shoots and leaves นะคะตัว V กับตัว S มาด้วยกันอ่ะครูก็ลำบากเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันนะ The killer eats, shoots, and leaves นะคะมันเป็น3 intonation unit เพราะยังไงเพราะมันอาจจะต้องแบ่งตามนี้นะคะเห็นไหม eats, shoots, and leaves ต่อมา give me a break ขอเวลาฉันแป๊บหนึ่งเถอะขอฉันพักแป๊บหนึ่งเถอะหรือขอเวลาฉันอยู่คนเดียวก่อนแป๊บหนึ่งเถอะ give me a breakถ้าแบบทั่วไปจะอ่านเป็นแบบ one thought group แต่ถ้าหนูจะแบ่งตามถ้าหนูโกรธมันเป็นเรื่องของ emotion นะคะ give me a break exasperated you felt exasperated คือ you feel like angry right very angry furious exasperated give me a break give me a break okay give me a break นะคะ give me เคยเห็นไหมเขาจะอ่านว่า give me ก็ได้นะคะภาษาพูดห้ามเอาไปเขียนนะคะ give meNow, give me spoken English, very casual, very informal. Give me a break. ถ้าจะวักตรงนี้ก็จะเป็นเพราะเรื่องของ emotion นะคะเช่น give me a break. นะต่อมา the climbers who reached the top had a beautiful view. นักปีนเขาที่ขึ้นไปอยู่ยอดแล้วเนี่ยไปสุดถึงยอดเขาแล้ว had a beautiful view. หนูเคยเห็นไหมเอ่ยโครงสร้างสองแบบนะคะเรื่องของ relative clause ถ้าใครพอจำได้นะคะเวลาเราเรียนไวยากรณ์กันขึ้นมาถึงม.6มันจะมีเรื่องที่อยู่แล้วใครไม่เคยเจอเลยก็ต้องพิจารณาตัวเองนะคะ relative clause หรือ adjective clause ก็ได้เด็กๆมันจะมีอยู่2แบบหลักๆใหญ่ๆก็คือที่เป็น restrictive หรือ defining แล้วก็ non restrictive หรือ non definingแล้วก็ใส่คำนี้ลงไปนะฮะสองอันนี้มันช่วยอะไรมันมาเกี่ยวข้องกับการออกเสียงแบบ pause ยังไงถ้าเป็น restrictive คือตอนที่เป็นหรือ defining คือตอนที่มันไม่มี comma อันนี้คือสังเกตได้จากมันไม่มี comma นะฮะอันนี้จะมี comma แล้วการใช้ขยายคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะเป็นสิ่งเฉพาะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นประโยคแบบนี้ประโยคที่คุณค่าสีเหลืองให้เนี่ยนะฮะถ้าแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบ restrictive ถูกป่ะหรือ defining คือมันไม่มี comma ขั้นถ้าเวลาอ่านนะคะมันอาจจะอ่านได้เป็น one pause ก็คือเป็น the climbers who reached the top อ่านเป็นอย่างนี้ค่ะ the climbers who reached the top อย่างนี้ had a beautiful view the climbers who reached the top Who reached the top had a beautiful view. อันนี้คือแบบที่หนึ่งนะคะ restrictive. แต่ถ้าเป็นแบบที่สองต้องอ่านแบบสอง pauses. มันมีความต่างกันนะถ้าอย่างแบบที่หนึ่งก่อน restrictive
clause หรือ restrictive หรือ defining relative clause เนี่ยมันจะเท่ากับว่า the climbers who reached the top had a beautiful view จะเป็นคนเฉพาะคนที่ขึ้นได้เท่านั้นคนที่ขึ้นไปสู่ยอดเท่านั้นถึงจะเห็นภาพวิวที่สวยงามแต่ถ้าเป็น non restrictive หรือ non defining เนี่ยเวลาเราเขียนก็คือมันจะมีคอมม่านะคะอย่างนี้ค่ะเพื่อขยายว่า the climbers who reached the top had a beautiful view จะแบ่งออกเป็น2 pause ก็คือตรงนี้หลัง climbers กับหน้า had เหมือนเดิมแต่ออกจะแบ่งอย่างนี้ the climbers who reached the top had a beautiful view the climbers แล้ว pause นิดนึงจะหมายความว่าทุกคนขึ้นไปสู่ยอดเลยค่ะนะคะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าทุกคนมากัน50คนทุก50คนไปอยู่บนยอดเขากันหมดเลยก็จะเป็น the climbers who reached the top had a beautiful view นะอาจจะมีความต่างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่นี่ก็แจ้งเอาไว้เพราะครูตอนนั้นเขาก็อบรมมาให้ครูว่ามันก็น่าสนใจเพราะครูก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นกันในงานเขียนซะมากกว่าไอ้เรื่องของ restrictive นะคะ defining non defining ไอ้เรื่องของ comma เราจะเห็นตอนเขียนถูกป่ะอีตอนพูดตอนสื่อสารเราไม่เห็น comma อยู่แล้วนะคะ in writing ก็เหมือนกันเด็กๆถ้าครูบอกว่า John said the boss is stupidถ้าครูแบ่งแบบนี้นะดูวิธีการใส่คอมม่า กับ quotation marks ด้วยนะคะ quotation mark ตัวปิดมันอยู่ข้างหลัง full stop หรือ period นะถ้าครูแบ่งแบบนี้ John said the boss is stupid the boss is stupid จะมี2 intonation unit ก็คือ John said the boss is stupid 8 5เขียนแบบนี้ดูเครื่องหมาย quotation mark ไปด้วยนะคะ John said the bossis stupid คำถามคือประโยคที่1ใครโง่ประโยคที่2ใคร stupid John said the boss is stupid อันนี้คือ boss stupid แต่ถ้า John said the boss is stupid นี่คือ John ค่ะที่เป็นคน stupid เห็นมั้ย John said the boss is stupid แล้วครูเว้นครู pause ตรงนี้นะคะก็เป็น1 2 3 thought groups หรือ3 intonation units นั่นเองเรียกได้หลายอย่างนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นนักศึกษาเวลาเจอย่อหน้าหรือต้องอ่าน speech อ่าน opening remarks นะฮะหรือ welcoming remarks ต่างๆหรือ closing remarks ในอนาคตนะฮะหรือต้องอ่านก่อนให้นักศึกษาฟังอย่าลืมเว้นวรรคให้ดีออกเสียงให้ถูกนะทุกอย่างมัน combined รวมกันตั้งแต่เรียนมานะฮะตั้งแต่เสียงสระเสียงพยัญชนะนะฮะคำไหนไม่มั่นใจเช็คระวังพวกสายและ letters homophones homographs คำที่ spell อย่างออกเสียงอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เสียงสระเสียงพยัญชนะวันสระเสียงพยัญชนะ word stress sed ending ทุกอย่างมันผนวกรวมกันนะต่อมา sentence stress ค่ะแน่นอนภาษาอังกฤษถ้าคนเคยถ้าหนูพอจะรู้นะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น a stress timed language แตกต่างจากบ้านเราบ้านเราจะเป็นภาษาไทยนะจะเป็น syllable timed language ทุกอย่างจะเท่ากันหมดทุกพยางค์จะเท่ากันถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีความขึ้นขึ้นลงลงเล็กๆใหญ่ๆนะฮะ not all the words in English sentences are pronounced with the same rhythm or pitch ก็คือมันอาจไม่ได้อ่านเท่ากันหมดนะคะถ้าเราอ่านเท่ากันหมดทุกอย่างมันจะแบบว่าน่ากลัวมากเหมือนที่ครูบอกนะหนูก็จะพูดได้ช้าอ่านได้ช้าลงคือไม่เป็นธรรมชาติตะกุกตะกักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนกันค่ะว่า learn the normal and special patterns of sentence stress and how to stress words that carry meanings but de-stress grammatical words in a sentence ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้อง stress คำที่มีความหมายแล้วก็ de-stress ก็คือไม่ stress พวกคำที่เป็นเชิงคำทางไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษเราสามารถแบ่งคำได้เป็น2ประเภทคือ1 content words คำที่มีความหมาย and function words คำที่ประกอบนะคะเหมือนกาวนะคะเพื่อให้ประโยคมันฟังก์ชันได้ขับเคลื่อนทำงานได้จะเป็นคำทางไวยากรณ์แต่ละอันมีอะไรบ้างนะจะไปดูกัน so in the normal pattern normal ก่อนนะคะแบบคลาสสิกเลยWe stress content words which are important for a sentence to make sense, while function words, structure words, or grammar words, which express grammatical relationships, are left unstressed. ประเภทต่างๆมาดูตามนี้ค่ะสิ่งที่ครูเน้น
สีเทาไว้ให้คือสิ่งที่เจอบ่อยๆนะคะหนังสือหลายเล่มก็คือสรุปไปประมาณนี้นะคะในด้านซ้ายและด้านขวาอาจจะเป็นตัวหนาๆเพราะมันจะมีสิ่งที่ debatable นะคะสิ่งที่มันโต้เถียงกันได้ที่หนังสือไม่ตรงไม่ลงรอยกัน content word เช่นคำนาม verbs adjectives adverbs question words เวลาเป็นคำถามนะคะ not หรือตัวย่อค่ะ contraction negative contraction ต่างๆหรือคำที่เป็นบอกปฏิเสธ no never นะครับอันนี้คือหลักใหญ่ๆ possessive pronouns he's mine เขาเป็นของฉัน it's mine มันเขาเป็นของฉันนะคะ yes หรือ no ข้อที่7การดอกจานเอาไว้ค่ะ demonstrative demonstrative pronouns เนี่ยก็คือเป็น pronoun ประเภทพวก this that these those ที่ไม่ได้มีนามตามนะเพราะเป็น pronoun มาใช้แทนบางอย่างที่กล่าวมาแล้วหรือแบบนี้ค่ะ this is my manager นี่คือเราภายไม่ออกไปเราบอกว่านี่คือผู้จัดการของฉัน manager แต่ประเด็นคือมาเทียบกับ function word ฝั่งขวามือหนังสือบางเล่มก็บอกว่าตัว demonstrative adjectives ที่ต้องมีนามตามข้างหลังไม่ต้อง stressนะคะ this love is unbreakable รักนี้ไม่มีทางพังนะคะ this love is unbreakable แต่อย่างไรก็ตามหนังสือบางเล่มก็ให้มันอยู่ที่เป็น content word ก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าก็สำหรับครูก็คือใส่ไม่ใส่เน้นไม่เน้นก็ได้แล้วกันนะคะเพราะว่าอาจจะต้องถามแบบว่าฝรั่งที่อยู่ในสายของ phonetics เป็น phonetician จริงๆนะคะเพราะครูพยายามดูจากหนังสือหลายๆเล่มแล้วนะคะหนังสือเป็นภูเขาเลยค่ะแค่เรื่องการออกเสียงอย่างเดียวเนี่ยนะคะหนังสือไทยหนังสือนอกก็จะไม่ค่อยตรงกันหรืออาจจะไม่ใส่ลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวสำคัญอื่นๆค่ะที่หนูต้องรู้คือ determiners ก็คือคำนำหน้าคำนาม a and the some any นะคะ positive auxiliary verbs หรือ modal verbs ต่างๆ does did do เวลาเป็น verb แท้ๆเป็น verb ช่วยนะคะที่ไม่ได้เป็นปฏิเสธ personal pronouns ต่างๆ he she it him her ไม่ว่าจะเป็นประธาน subject object พวกนั้นนะคะ possessive adjectives เช่นจำได้ไหมพวก myher him there พวกนี้นะคะต้องรู้จักให้ดีอยู่แล้วนะ conjunction นะคะสันธานแล้วก็ preposition with of at to นะคะแล้วก็ relative pronouns เวลามาเชื่อมแบบนี้นะคะ relative pronouns ใน relative clause แล้วก็ there มีต่างๆเราจะไม่เน้นคำที่ there นะคะส่วน prepositions ให้ระวังไว้นะคะเพราะว่า preposition ส่วนใหญ่หรือพวกไอ้โอ้ตรงนี้ครูเว้นตรงนี้ต้องเว้นตรงนี้ก็คือเวลาพิมพ์อะค่ะคอมม่าต้องติดตัวหน้าแล้วเว้นวรรคแบบนี้นะถึงจะถูกนะคะโอเคเดี๋ยวครูไปแก้ที่เอกสารให้หลายครั้งอะค่ะเช่นคำว่า does อย่างเงี้ยค่ะ at นะคะ of นะคะมันจะมีตัวที่เป็น strong form กับ weak form เวลาเราออกเสียงถูกไหมคะ strong form กับ weak formเช่นคำว่า does อย่างเงี้ยค่ะถ้าหนูอ่านว่า does นะคะเอาคำไหนที่มันออกเสียงชัดๆดีเช่นคำว่า off อย่างเงี้ยค่ะหรือ for เหมือนที่ครูเคยสอนไปถ้าหนูออกว่า off ไปเลย of เป็นเสียงตัว v ด้วยนะคะตรงนี้เป็นเสียงตัว v มันคือรูปของ strong form ถ้าตรงนี้หนูอ่านเป็น for ก็เป็นแบบ strong form นะคะเป็นเสียง r ไปเลยแต่ถ้าหนูอ่านเป็น of หรือตัว f หายเสียง f หายนะคะเสียง fur หายแล้วก็ fur ไม่ใช่ form มันคือ weak form เพราะฉะนั้นให้ระวังให้ดีนะคะเพราะว่าเวลาหรือคำว่า can อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราอ่านว่า can ก็ได้หรือ can ก็ได้นะเป็น schwa ก็ได้นะมันอยู่ที่ว่าหนึ่งก็คือไอ้ถ้าไอ้พวก function words พวกนี้อยู่ท้ายประโยคหรือเป็นคำสุดท้ายตัวสุดท้ายมันจะเป็น strongนะคะมันจะเป็น strong แต่ถ้ามันอยู่ในประโยคถูกประกบด้วยคำอื่นๆมันจะกลายเป็น weak นักศึกษาต้องดูตรงนี้ให้ดีเช่น can you swim yes I can สังเกต can กับ can นะคะ can you dance can you sing yes I can เห็นไหมคะมันจะไม่เหมือนกันหรือเวลาเรา contrast ข้อมูลเช่นครูบอกว่า are you for or against the law are you forOr against the law เธอเห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้อะไรเงี้ย this law
ว่ากันไปอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเรียนที่พวก function words ได้เดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปแต่พูดให้พอเปิดใจก่อนว่ากฎก็มีไว้แหกหลายๆครั้งนะฮะเพื่อให้เกิดความ colorful และตรงต่อการสื่อสารมากที่สุดฮะนะ colorful ก็คือแบบว่าแม้จะแบบว่าโมโนโทนก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกอย่างก็ต้องแบบว่ามีจริตจัดการเวลาใช้ภาษานิดนึงนะต่อมาเด็กๆดู classical rule เขาบอกว่าใน normal pattern นะคะ the last content word in a sentence get the major sentence stress or nuclear stress nucleus หรือ tonic stress เรียกชื่อได้หลายอย่างค่ะนะจะได้รับmajor sentence stress เนี่ยตัว last content word หนูก็ต้องแยกก่อนว่า content word คืออะไรก็ต้องได้จากหน้าที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแล้วเขาจะบอกเรียกว่า in other words พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ the last content word receive greater stress a higher pitch and greater volume than other content words in a sentence right if there is no content word the major sentence stress falls on the last function word ถ้าไม่มีเลยก็จะไปอยู่ที่ last function word เพราะฉะนั้นเด็กๆลองดูให้ดีเวลาเราจริงๆอ่ะอันนี้ครูจะพูดคร่าวๆแล้วกันให้เป็นแบบฝึกหัดเพราะว่าในข้อสอบจริงๆอ่ะถ้าเป็นออนไลน์หนูจะมาขีดให้คุณทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูต้อง exaggerate ก็คือต้องเวลาออกเสียงต้อง enunciate ให้มันเว่อร์ๆอันนี้ออกเสียงให้มันชัดเจน enunciate and exaggerate a sentence เช่นยังไงดีล่ะเช่นครูมีประโยคให้เหมือนในแบบฝึกหัดเดี๋ยวหนูเราไปดูที่แบบฝึกหัดที่ activity 3การตอนจบแล้วนะฮะจะสังเกตว่าครูจะให้หนูติ๊กนะฮะ the last content word ด้วย primary stress mark ก็คือหันด้านนี้หันด้านแบบตอนที่เราเรียน word stress อย่างนี้เลยปึ้มนี่คือตัว primary ไว้ตรงนี้ถ้าเป็น content words อื่นๆครูจะให้หนูใส่เป็น secondary แต่จะไม่ได้ใส่ข้างล่างนะฮะเหมือนใน dictionary จะให้ใส่เอียงอีกด้านหนึ่งคือด้านนี้โอเคป่ะส่วนถ้าเป็น function wordsนะคะพวกนี้จะ not marked นะคะจะไม่ต้องไปใส่อะไรมันเพราะฉะนั้นหนูจะได้แบบนี้สมมตินะตึก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 แล้วก็อ๋อนี่ไงแบบ normal นะแบบปกตินี่ the last content word อยู่ตรงนี้สมมตินะคุยง่ายอันนี้เป็น content word ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4 content word ตัวที่5ตัวสุดท้ายในประโยคและไอ้สิ่งที่มันซ่อนอยู่ก็คือพวก function word ต่างๆที่เราไม่ได้เน้นสมมุตินะมันอยู่ตามประมาณนี้อ่ะมันอยู่ประมาณนี้ไม่ต้องไปเน้นให้มันนะนี่คือสิ่งที่หนูต้องทำในแบบฝึกหัดแต่เวลาออกเสียงจริงๆก็คือต้องมีการออกเสียงให้รู้ว่าตรงนี้คือถ้าเป็น normal pattern นะว่านี่คือต้อง higher pitch greater volume ที่สุดนะฮะเดี๋ยวครูจะลองหาประโยคให้หนูดูสักหนึ่งประโยคดีกว่าซึ่งตรงนี้นะฮะจะกลับไปใช้ความรู้ในบท word stress บางส่วนด้วยเช่นครูบอกว่าเช่นประโยคที่หนึ่งอย่างนี้นะคะอะไรดีนึกไม่ออก when หนังเริ่มกี่โมงนะฮะ when does the movie start when does the movie start นะเวลาหนูทำมันก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหม when secondary อันนี้มันเป็น function word ถูกไหมเราไม่ทำอะไรมันเลยนะฮะ movie หนูต้องขีดตรงนี้นะไม่ใช่ตรง V นะเพราะว่ามัน stress ที่คำว่า movie แล้วก็ start ขีดบนนี้เลยเพราะ start มีแค่หนึ่งพยางค์ไม่ใช่สองพยางค์นะระวังด้วย When does the movie start When does the movie start นะฮะ When does the movie start แล้วจะไปเรียนต่อไปว่าไอ้พวก WS question เนี่ยถ้าปกติสุกแล้วเนี่ยมันจะเสียงคือมันจะเป็น about falling intonation ถ้าหนูเคยเรียนจากวิชาอื่นๆมานะฮะเช่น VG 103ในบทแรกๆเลยนะฮะ falling intonation when does the movie when does the movie start นะ
หนังเริ่มหนังฉายกี่โมงหนังเริ่มกี่โมง when does the movie start นะฮะสังเกตเกิดอะไรขึ้นกับ does กับ the มันจะถูก reduce ถูกไหมฮะ does the when does the movie start when does the movie start อันนี้จะเป็นตัวที่ดังที่สุดคือคำว่า start แล้วก็ falling intonation บทต่อไปก็จะเอามาผนวกด้วยนะฮะแต่ถ้าหนูเพื่อนบอกว่าหนังเริ่มกี่โมงนะเพื่อนเป็นสายดึกหนังเริ่มห้าทุ่มสมมตินะเพื่อนบอก11อะไรเดียว4ทุ่มแล้วกันเช่นบอกว่า 10:30 right 10:30 p.m. หนูอาจจะตกใจว่าเอ๊4ทุ่มครึ่งเหรอมึงชวนไปคุยไปดูหนังหรือไปทำอะไรนะฮะอาจจะต้องเปลี่ยน intonation เป็น when does the movie start อาจจะต้องไปเน้นที่คำว่า when แทน when does the movie start แล้วขึ้นเสียงสูงหลังคำว่า start เพราะว่ามันตกใจไงว่าเอ๊ะหนังมันฉายตอน4ทุ่มครึ่งจริงๆแล้วหรอที่ฟังผิดพลาดไปหรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่ when does the movie start แล้วขึ้นเสียงสูงที่หลัง start ไปเลยจะไม่เหมือนกันนะจะเราไปดูบทอันนี้พวกนี้ในบท intonation อีกทีแต่นี้ฟังให้พอได้ก่อนเพราะฉะนั้นหนูจะเห็นว่าคำสุดท้ายที่เป็น function word ที่เป็น content word อย่างเงี้ยที่เป็น verb ถูกป่ะ verb เป็นหนึ่งใน content word ก็จะได้รับตัว major sentence stress nuclear stress หรือ tonic stress ไปอย่างเงี้ยหนูจะไปเจอเดี๋ยวจะไปดูแบบฝึกหัดกันแล้วลองหัดใส่อย่างนี้ดูในข้อสอบหนูอาจจะแบบว่าข้อที่หนึ่ง when does the movie start เสียงตกลงมาดีกว่า when does the movie start เน้นอาจจะบอกว่า major sentence stress อยู่ที่คำว่า start บอกให้ครูชัดๆไปเลยก็ได้หรือจะใช้คำอื่นก็ได้ nuclear stress หนูถนัดออกเสียงคำไหน nuclear stress tonic stress nuclear stress ก็ได้นะอยู่ที่คำว่า start เดี๋ยวไปดูคำอื่นๆแล้วกันในแบบฝึกหัดจะได้ไม่เสียเวลานะ last function word ตัวสุดท้ายยังไงคะอาจารย์เช่น where are you from อย่างเงี้ยนะฮะ where are you from อย่างเงี้ยไม่มีอันนี้เลยนะก็จะไปเน้นก็จะเน้นแบบนี้เพื่อให้มันชัดเจนก็คือมีเน้นที่ where กับ from เพราะมันไม่มีตัว content word เลยนอกจาก where are you from where you are กับ you ก็จะถูกย่อนะ where are you from เป็นต้นแล้วก็จะไม่มีการ marked ที่ตัวของ function words แล้วก็อย่าลืมว่า1อันนี้ต้องจำไว้เลยถ้าประโยคนั้นต้องมีการแบ่ง thought group 1 thought group จะมี1 nuclear stress มี1 nuclear stress มี1 major sentence stress มี1 tonic stress เพราะฉะนั้นคอมม่าต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะไปเจอตรงแบบฝึกหัดละกันจะไปชี้ให้ตรงแบบฝึกหัดถ้ามันมีดันมี1มากกว่า1 thought group แสดงว่าตัว major sentence stress nuclear stress tonic stress พวกนี้จะมีได้มากกว่า1จุดในประโยคโอเคไหมต่อมามาดูที่ special patterns นะเป็น pattern พิเศษนะอันนี้แหละจะสนุกหน่อยเพราะว่ามันจะคือการสื่อสารจริงๆอ่ะกฎก็มีไว้แค่นั้นนะฮะ Beside the normal sentence stress pattern where the content word is stressed it is possible that a function word is stressed so as to give a special meaning or to express the speaker's thought precisely Take a look at this sentence I'll go to the cinema next Friday Try changing the focus word as suggested by bold-faced letters and see if the implied meaning is still the same เช่นถ้าหนูเห็นประโยคนี้ I'll go to the cinema next Friday ปกติแล้วใน normal patterns หนูจะรู้ว่ามันควรจะเป็นที่ข้อ4ถูกไหมฮะ I'll go to the cinema next Friday แต่ประเด็นคืออันอื่นๆมันก็สเตรสได้แล้วมันจะสื่อความหมายอื่นๆเช่นมีคนถามว่าใครจะไปบ้างสมมตินะคำถามคือใครจะไปซินีมาวันศุกร์ I'll go to the cinema next Friday I'll go ก็คือ not John that I'll go ฉันจะไป I'll go to the cinema next Friday not the theater มีคนถามว่า Are you going to go to the theater next Friday
No, I'll go to the cinema next Friday. ก็จะเน้นที่ cinema ก็ได้ไอ้สิ่งแบบนี้ค่ะมันจะมาจากคำถามส่วนใหญ่นะที่กูเข้าใจก็คือมันจะมีคนถามคนหนึ่งอะแล้วมันเป็นข้อมูลที่ contrast กับหนูนะคะหนูพยายามที่จะแก้ไขข้อมูลเข้าใจใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถ้าหนูแก้ไขข้อมูลเนี่ยหนูก็ต้องเน้นข้อมูลที่แก้ไขดิจะมันเน้นตาม normal pattern ได้ยังไงถูกป่ะ I'll go to the cinema next Friday มีคนบอก Are you going to the cinema this Fridayวันศุกร์นี้จะไปจริงๆอ่ะวันศุกร์นี้ฉันมีวันเกิดนะสมมตินะ No I'll go to the cinema next Friday Right หนูอาจจะพูดย่อๆเป็น No next Friday next Friday next Friday next จะดังกว่า Friday ถูกป่ะแต่ถ้าหนูใช้แบบเน้นที่ Friday อาจจะมีคนถามว่า Are you going to อะไรเดีย Are you going to the cinema nextSaturday? No, I'll go to the cinema next Friday. อย่างนี้เลยหรือมีคนถามหนูว่าเช่น When are you going to the cinema? When are you going to the cinema? When are you going to the cinema? ก็อาจจะต้องไปเน้นที่ next Friday. มันจะสอดคล้องกับคำถามที่สุด Who is going to the cinema next Friday? ใครจะไป I will. I'll go.อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเน้นที่ I โดยปกติแล้วถ้าหนูรู้ก็คือมันจะไม่ได้เน้นที่ I ถูกป่ะเพราะ I เป็น pronoun เป็น personal pronouns เราจะไม่เน้นแต่ถ้าหนูต้องการเน้นมันก็ได้แต่ต้องมีเหตุผลก็คืออาจจะต้องตอบคำถามว่าใครหรือมีการจะบอกว่าฉันไปเองไม่ใช่จอดไม่ใช่เจนพวกนี้นะฮะตัวอย่างอื่นๆนะเห็นไหมคะ Who has two cats ใครมีแมวสองตัว I have two catsสังเกตนะสังเกตอะไรเกิดขึ้นประโยคข้างบนใครมีแมวสองตัวมีแมวสองตัวถ้าคุณจะพูดมีการปรับกฎข้างบนสังเกตมานะที่เราพูดว่าต้องเป็น the last content words นะถ้าไม่มีเนี่ยต้องเป็น the last function word นะที่จะได้รับ major sentence stress หรือ nuclear nucleus and tonic stress สังเกตอันนี้คือข้อมูลเก่า old informationHave to cast ตรงนี้ก็เป็น old information เพราะฉะนั้นข้อมูลเก่าจะเน้นเพื่อต้องเน้นข้อมูลใหม่ข้อมูลเก่าเราไม่เน้นนะฮะเราเน้นตัวข้อมูลใหม่หรือ new information นะนี่คือปัจจัยหนึ่งนะฮะที่จะทำให้ภาษาหนูหรือพูดเป็นรู้เรื่องมากขึ้นนะฮะเช่น Who has two cats? I have two cats. Don't you have two cats? ไม่ได้มีแมวสองตัวหรอกเหรอเหมือนจะรู้มาก่อนการสร้างประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำถามเชิง negative question เนี่ยจะ imply ว่าผู้พูดอะเหมือนรู้คำตอบมาก่อนแล้วเหมือนกับฉันเคยไปบ้านเธอมาก่อนมีแมวสองตัวเนี่ยเพื่อนครูเนี่ยมีน้องแมวหลายตัวมากสองตัวในนั้นคือ midday กับ midnight บอกสีเลยนะคะบอกสีเลยเก๋ๆชื่อดีมากนะแล้วไปเจออีกครั้งหนึ่งมีแมวทั้งหมด 7-8 ตัวคุณถามว่า Don't you have two cats? เพื่ออาจจะบอกว่าอ๋อที่เห็นภาพลงตา I have two cats ฉันมีแมวฉันมี2ตัวจริงๆ Do you have three cats? อย่าลืมนะถ้าประโยคบอกเล่าแล้ว question mark ต้องขึ้นเสียงสูง You have three cats? I have two cats สังเกตนะว่ามีแมวเป็นข้อมูลเก่าแต่ไอ้3กับ2เนี่ยมันเป็นข้อมูลใหม่หรือหนูอาจจะแย่บอกว่าอาจารย์ขำอาจจะไม่ใช่ข้อมูลใหม่ก็ได้แต่เป็นการแย้งค่ะเป็น contrasting นะคะ information ก็ได้เป็นข้อมูลตรงกันข้าม contrasting information หรือในบางตำราจะอ่านว่าจะเรียกว่า contrastive stress ก็ได้มันก็ make sense ใช่ไหมเหมือนเราทะเลาะกันอ่ะเออแกมีแมว3ตัวเหรอ no ไม่ใช่จะมี2ตัว2ก็จะดังกว่า3เพราะฉะนั้นมันจะไม่ตรงกฎ normal pattern ถ้าปกติควรจะเป็นไงคะ I have two cats ถูกไหมคะ I have two cats How many houses do you have I have two houses ก็ถาม how many ไงก็ถามหาตัวเลข houses ตรงนี้เป็นข้อมูลเก่า two เป็นข้อมูลใหม่เพราะฉะนั้นเราควรจะเน้นที่ new I have two houses เห็นไหมคะ Sorry you said and you have You said อันนี้ผิดไหมเนี่ย
อันนี้แก้ตรงนี้นิดนึงนะฮะ you said you said you had นี่แล้วกันคุณพูดว่า you said you had two apartments I have two housesI have two houses ก็เป็นประโยคที่ contrast ระหว่าง apartment กับ houses You said you have two house two apartments Sorry คุณบอกว่าคุณมี apartment สองที่เลยเหรอ You said you had two apartments หนูก็ต้องไปแก้ตรงนี้เป็นเวลาออกเสียงจริงๆก็จะเป็น I have two houses แต่เป็นเน้นที่ houses มากกว่าเห็นไหมแต่ตรงกันข้ามกับไอ้ข้อ4 You got 75 on your quiz not 76 อันนี้เป็นการแก้นะคะคุณได้คะแนนใน quiz เนี่ย75 not 76 75ไม่ใช่76นะหรือ You got 76 on your quiz not 66 ได้76ไม่ใช่66นะก็แล้วแต่เราเลยเราจะพยายามแก้ตัวไหนจะ contrast ข้อมูลตัวไหนข้อมูลไหนเป็นข้อมูลใหม่นะคะอย่างข้อ2อาจจะเป็นการยืนยันนะคะว่ามี2คือ2ตัวจริงๆ Don't you have two cats? I have two cats. I have two cats. เห็นไหมว่าเป็นการยืนยันข้อ2อาจจะไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่เป็นการยืนยันข้อมูลก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวอย่างเนี้ยไอ้ special patterns มันเกิดจากการที่เราบอกว่าต้องการตอบให้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นเป็นการให้ข้อมูลใหม่ new information เป็นการยืนยันข้อมูลเป็นการให้ข้อมูลที่ตรงกันข้าม contrasting information นะหรือการแก้ไขข้อมูลบางอย่างก็ได้นะมีหลายประเด็นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนักศึกษาลองดูประโยคนี้ค่ะ discuss seven different implications of the following sentence depending on the stressed words I never said she stole my money ลองคิดดูนะว่าถ้าเราเน้นสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้วให้นักศึกษาลองดูคำตอบโดยการเซิร์ชประโยคนี้ค่ะมันจะมีเว็บไซต์หนึ่งขึ้นมาครูจำไม่ได้ชื่อเว็บไซต์อะไรครับจะอธิบายว่าประโยคนี้มันมีความประหลาดยังไงตัวอย่างเช่นนะคะถ้าหนูเน้นที่คำว่า never I never said she stole my money ถ้าการเน้นไปอยู่ที่ never if emphasis is placed on never อาจจะเป็นการที่จะบอกว่าคนที่พูดอาจจะบอกว่าฉันไม่เคยเลยนะที่จะบอกว่าหล่อนขโมยตังค์ฉันการที่เธอมาบอกว่าหล่อนขโมยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามาบอกว่าเป็นประมาณเป็นการเป็นอารมณ์แบบว่าปฏิเสธอ่ะการกล่าวหาผู้หญิงอ่ะI never said ไม่เคยเลยนะที่จะไปบอกนะฮะ I never said ไม่เคยเลยที่จะพูดนะฉันไม่เคยเลยที่จะไปพูดว่าหล่อนเนี่ยเจ้าหล่อนเนี่ยยายหล่อนคนเนี้ยมาขโมยตังค์ฉันไม่เคยเลยแต่ถ้าหนูเปลี่ยนเป็น I never said she stole my money I never said she stole my money มันก็ถ้าเป็นไปอยู่ที่คำว่า said มันอาจจะบอกว่าเออฉันไม่ได้พูดนะฉันอาจจะเป็นการว่ามันฉันไม่ได้พูดนะอาจจะไม่ได้พูดนะอาจจะใช้วิธีอื่นในการบอกอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะใช้วิธีอื่นในการ signaling ในการให้สัญญาณก็ได้แต่คือไม่ได้ say it out นะครับว่าหล่อนเป็นคนทำหรือ I never said she stole my money ถ้าคุณไปเน้นที่คำว่า she เห็นไหมคะเน้นที่ pronoun she เนี่ยมันจะหมายความว่าไม่ได้บอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่กำลังพูดอยู่เนี่ย she เนี่ย the girl or the woman เนี่ย stole their money นะแต่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้อาจจะไม่ใช่หล่อนอะไรแบบนี้นะหรือเปลี่ยนเป็น I never said she stole my money ถ้าไปอยู่ที่ my money my คนที่พูดก็จะบอกว่าเออไม่ใช่ตังค์ฉันไม่ได้พูดว่าหล่อนขโมยตังค์ของฉันนะแต่อาจจะไปขโมยตังค์ของคนอื่นก็ได้นะไม่ได้บอกว่าเป็นตังตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้บอกว่าเป็นตังของตัวเองนะไปอยู่ที่ money นะก็จะบอกว่า it was not money นะ that was stolen เป็นสิ่งอื่นมากกว่านะ stuff อื่นๆนะคะนะก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแล้ว
การเปลี่ยน stress ก่อให้เกิดความหมายใหม่ๆนะที่เป็น implied นะที่มันบ่งบอก implication นั่นเองนะฮะว่าในยะสำคัญคืออะไรนะนักศึกษาลองดูอะไรแบบนี้ในอินเทอร์เน็ตมีพอสมควรทีเดียวเชียวนะฮะถ้าตรงนี้มันทำให้หนูงงหนูกลับไปดูประโยคเมื่อกี้ค่ะ I'll go to the cinema next Friday ก็ได้ของอาจารย์บุษบานะคะกนกศิลปธรรมนะคะก็ให้ข้อมูลประมาณนี้เหมือนกันก็คือเรื่องของ new and old information เห็นไหมสังเกตสิ I've lost my umbrella นี่ข้อมูลใหม่ B เลยบอกว่า a lady's umbrella a lady's umbrella ข้อมูลใหม่อยู่นี่เห็นไหมคะ umbrella ข้อมูลเก่าไม่เน้น yes a lady umbrella with stars on it นี่อยู่นี่New information need green star. เห็นไหมสังเกตว่าจะไม่ตรงกับ normal pattern เลย I'm too tired to walk. เหนื่อยเกินที่จะเดินแล้ว Emphatic stress คือการบอกถึง emotion ค่ะเรื่องของอารมณ์ Contrastive stress. He loves me. No, he loves me, not you. เน้นได้เลยค่ะเห็นไหมคะ Do you want pizza or spaghetti? ต้องการ pizza หรือ spaghetti? I want pizza I want pizza and spaghetti ต้องการทั้ง2 อย่างเลยต้องพลับนะขอ2นะอันนี้คือได้จะให้เลือกไง Do you want pizza or spaghetti or spaghetti I want pizza and spaghetti โอเคมั้ยต้องการ2เลยอันนี้ก็ contrast ไงนะมันมีเหตุผลของมันนะคะว่าอะไรเป็นอะไรนะเอาประมาณนี้ไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นแล้วนักศึกษาต้องระวังให้ดีนะคะในเรื่องทั้งเรื่องของเรื่องของ sentence stress แล้วก็เรื่องของ thought group ก่อนจะไปลงที่แบบฝึกหัดนะคะครูมีประโยคนึงให้นะฮะนักศึกษาลองดู2ประโยคนี้ค่ะ a woman without อาจจะเคยได้ยิน her man is nothing กับa woman ถ้าหนูไม่เห็นถ้าหนูไม่เห็นอะไรนะพวกเครื่องหมายนี่นะจะแอบงงเบาๆต้องฟังพอสดีๆโอเคถ้าประโยคที่หนึ่งนักศึกษาลองดูนะ a woman without her man is nothing a woman without her man is nothing right หรือ a woman without her man is nothing กูจะแบ่งแบบนี้ไปเลยดีกว่านี่หมายความว่าผู้หญิงถ้าไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยก็ไม่มีค่าอะไรแสดงว่าผู้หญิงอ่ะไม่มีค่าถูกไหมถ้าไม่มีผู้ชายแต่ถ้าประโยคที่สองประโยคที่สอง a woman without her man is not man is nothing a woman without her man is nothing ถ้าเว้นวรรคเบอร์นี้นะฮะแสดงว่าถ้าไม่มีถ้าผู้หญิงอ่ะถ้าปราศจากผู้หญิงแล้วผู้ชายไม่มีค่าอันนี้จะเป็นผู้ชายที่ไม่มีค่าแทนนะครับ a woman without her man is nothingA woman without her man is nothing. ถ้าเป็น a woman without her man is nothing. อันนี้ผู้หญิงนะประโยคที่หนึ่งนะคะผู้หญิงไม่มีค่าอันนี้ผู้ชายไม่มีค่าต้องอ่านดีเว้นวรรคดีๆเนาะ a woman without her man is nothing. a woman without her man is nothing. เป็นต้นค่ะแบบฝึกหัดที่1ให้ลองสแกน QR code และ listening ดูนะคะเรื่องของประโยคเดียวกันใกล้ๆกันแต่พอมีการอ่านหรือการเขียนเครื่องหมายผิดไปหน่อยนึงความหมายก็จะต่างกันจริงๆมีละเอียดกว่านี้นะคะแต่ครูไม่อยากอธิบายให้มันปวดหัวนะฮะนักศึกษาอาจจะมึนงงนะฮะวิดีโอช่วงหลังอาจจะต้องแบ่งเรียนนิดนึงนะฮะเช่นลองไปฟังตัวออดิโอนะไปฟังดูในนี้นะคะว่าเขาอ่านยังไง for long hour exams for long hour exams สังเกต hour ตรงนี้เป็นไม่มี s เพราะว่าก้อนนี้เป็น adjective นะต้องเอา s ออก for long hour exams นะถ้าเว้น pause ตรงนี้หมายถึงข้อสอบ4ชั่วโมงเลยสอบกัน4ชั่วโมงเลยกับ for hour long exams for hour long exam ก็จะมี for exam ซึ่งแต่ละอันให้เวลา1ชั่วโมงโอเคไหมนะประโยคแบบนี้น่าก็น่ากลัวอยู่นะคะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเอาแค่นี้ก่อนละกันกูจะมีประโยคอื่นให้อีกนะคะจริงๆแล้ว
หนูลองไปเซิร์ชดูก็ได้ประโยคนี้ค่ะ you will be required to work 24 hour shifts อย่างเงี้ยค่ะประโยคนี้ you will be required to work 24 hour shifts you will be required to work 24 hour shifts shifts คือกะนะฮะ s h i f t s นะฮะมันจะมีวิธีการเขียนและตีความได้หลายได้3แบบลองไปศึกษาดูนะฮะอันนี้แล้วแต่คนนะคะเพราะว่าครูเองก็มาศึกษาพร้อมๆกับนักศึกษานั่นแหละนะครับเรื่องของความหมายที่เปลี่ยนไปนะคะจากการเขียนแค่ตัวของไฮเฟนต่างนะตำแหน่งไฮเฟนต่างอะไรเงี้ยก็มีความหมายที่เปลี่ยนไปแล้วนะคะว่าจะทำงานกะละเท่าไหร่นะคะทุกสรุปสุดท้ายได้กี่ชั่วโมงนะน่ากลัวมากYou will be required, required, to work 24-hour shifts. ลองเซิร์ช Google ดูแล้วศึกษาดู ข้อที่สอง It was really hot outside. The temperature was 40 degrees. ถ้าหนูพูดประมาณนี้ It was really hot outside. The temperature was 40 degrees. มันคือข้างนอกอ่ะเขาบอกว่า It was very hot outside. ก็คือประโยคนี้ก็คือข้างนอกมันร้อนนะฮะ40องศาแต่ถ้าหนูแบ่งเป็น it was really hot outside the temperature was 40 degrees มันจะร้อนทั้งข้างในข้างนอกข้างในมันก็ร้อนอยู่แล้วอีกข้างนอกก็อีกเท่าไหร่คะอีก40องศานะข้อ3 the teacher said that student is hard working ตรงนี้ก็คือ the student is hard working คนที่ขยันคือเด็กมันจะเหมือนไอ้ตรงบอสเมื่อกี้นะครับบอสใครสตูปิดนะฮะ the teacher said a studentis hardworking คนที่พูดคือนักเรียนแล้วนะฮะแต่คนที่ขยันก็คือคุณครู the teacher said the student is hardworking the teacher said the student is hardworking ข้อ2ค่ะให้หนูลองแบ่ง thought group ดูนะฮะ into logical thought groupsโอเคนักศึกษาขอแยกแป๊บหนึ่งนะดูต่อเลยพี่ฮะโอเคเช่นเป็นหนูจะแบ่งยังไงหนูจะอ่านยังไงนะลองมาช่วยกันตรงนี้ก็เป็นเบสิกนะมีแค่5ข้อเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะลองให้แบ่งอะไรนะประโยคที่เคยให้อ่านนะฮะดีไหมลองดูค่ะ University education in Canada can be quite expensive ครูจะแบ่งตรงนี้นี่เห็นไหม University education in Canada is can be quite expensive if they have good grades they may succeed in getting funding if they have good grades they may succeed in getting fundingsucceed in getting funding มันมาด้วยกันนะ succeed in อะไร ing ใช่ไหม in เป็น prepole บวกคำนามหรือ verb ตาม ing ต่อมา you can write a good English essay but you can't speak well นี่หน้าตัว conjunction you can write a good English essay but you can't speak well number 4Would you like chicken with salad or fish with chips? น่าจะตรงนี้น่า or นะฮะ Would you like chicken with salad or fish with fish with chips? ออกยากมากเลย fish with chips นะฮะ fish with chips ยากดีแท้ลองไปอันนี้ลองแบ่งดูนะฮะWould you like chicken with salad or fish with chips? Yeah. Oh, my goodness. เห็นไหมก็ต้องฝึกนะฮะ fish with chips. มันจะมีการฝึกอยู่คือฝึกจากหลังไปหน้านะฮะค่อยๆไปจากหลังไปหน้า chips
with chips เป็นการ work backward นะฮะ with chips with chips with chips fetch with chips fetch with chips oh man ต่อมา number 5 in the mid 1930s ครูแบ่งตรงนี้แล้วจะมีตรงนี้แล้วนะฮะมีคอมมาสามารถลองแบ่งดูได้ in the mid 1930s king george right king george the 5th of england นี่ is concerned about กังวลนะฮะ is concerned about the immediate future of the british monarchy สถาบันกษัตริย์นะฮะควรแบ่งนี้ก่อน of the british monarchy ตรงนี้ค่ะ is concerned aboutถ้าหนูหมดลมก็สามารถลงตรงนี้ได้อีกที่หนึ่ง It's concerned about the immediate future เพราะว่ามันค่อนข้างยาวนะฮะ King George V King George V of England is concerned about the immediate future of the British monarchy แล้วก็ตึกสองแท่งให้มันพอคนรับประโยค His eldest son David first in line for the throne ขีดไปเพราะมีคอมมานะฮะis in a relationship with American divorcee Wallace Simpson สองแท่งนะฮะ double slanting lines marriage to a divorcee and being king of England ตรงนี้มีเครื่องหมายตรงนี้ is incompatible right marriageto a divorcee ตรงนี้เริ่มยาวครูแบ่งหน้าแอน marriage to a divorcee and being king of England and thus head of the church of England is incompatible เราลองฝึกอ่านทั้งหมด university education in Canada can be quite expensive if they have good grades they may succeed in getting fundingYou can write a good English essay, but you can't speak well. Would you like chicken with salad or fish with chips? In the mid-1930s, King George V of England is concerned about the immediate future of the British monarchy. His eldest son David, first in line for the throne, is in a relationship with American divorcee Wallace Simpson,Marriage to a divorcee and being king of England and thus head of the Church of England is incompatible. ไม่เข้ากันเลยนะฮะต้องฝึกนะโอ้มันก็ยำบากเหมือนกันบางทีไปเจอเท็กซ์ที่ยากๆถูกไหมฮะเท็กซ์ที่ไม่ค่อยอะไรกับเราก็เหมือนเวลาเราไปสอบใครจะต้องไปสอนเด็กม.สามม.หกอย่างเงี้ยเจอข้อสอบที่เป็น reading เนี้ยโอ้บางอันก็ไกลตัวเหลือเกินนะฮะต่อมา exercise 3ค่ะ activity 3ให้ลองใส่ตัว stress นะคะที่เป็น primary ครูหันด้านให้แล้วแล้วก็ secondary stress นะคะลองทำดูค่ะมาลองออกเสียงประกอบไปด้วยหลังจากที่เรา stress แล้วก่อนและหลังก็ได้นะคะเช่น get เป็น verb ใช่ไหมเราต้องแต่ประเด็นคือเราหา test ประเด็นคือเวลาวิธีทำนะครูคิดว่าน่าทำอีกดีกว่าหนูหา primary stress ให้เจอก่อนหรือ major sentence stress ให้เจอก่อนถูกป่ะปุ่มแล้วหนูค่อยมาหาตัว other นะฮะ other content words ถูกป่ะ3ก็คือหนูก็ไม่ต้องมาร์คพวก function word นะคะไม่ต้องมาร์คพวก function words ว่าไหมโอเคก็จะเป็น get ready for ก็จะเป็น get ready for the test get ready for the test get ready for the test ต่อมาอันนี้ค่ะ The kitten was hungry and thirsty. The kitten was hungry and thirsty. From พอไม่มีตัว content word ตัวสุดท้าย Where are you from? Where are you from? อันนี้ไม่มีเหมือนกันก็ต้องเป็นแบบนี้I know you can. I know you can. ไม่ใช่ I know you couldn't.Party, Barbara. เน้นให้ถูกจุดไม่ใช่ Barbara นะฮะ Barbara won't negative ตัวย่อไป go ไป Barbara won't go to the party. Barbara won't go to the party.
party Patricia เน้นพยางค์กลางนะฮะ Patricia not go เห็นไหมเราไม่ได้เน้นที่ will นะฮะตอนนี้เรามาเน้นที่ not แล้ว Patricia will not go to the party Patricia will not go to the party ต่อมาข้อที่7ระวังเรื่องของ phrasal verbs นะฮะเคยสอนไปแล้วอันนี้นามอยู่สุดท้าย not turn off ใช่ไหม I did not turn off the lights I did not turn off the lights แต่ถ้าเป็นแบบนี้off ได้ไปก็จะเป็น I turned the lights off I turned the lights off number 8ถ้าหนูจะเน้นแบบนี้ค่ะ an English teacher กูขอเน้นแค่นี้นะ an English teacherมันจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอย่างพวกหนูอะ right in the future you will become or you will be an English teacher ไม่ใช่ an English teacher อันนี้ถ้าหนูไปเน้นที่คำว่า teach จะกลายเป็นพวกอาจารย์ชาวอังกฤษนะสัญชาติอังกฤษนะคะ by like เป็นพวก British nationality เพราะฉะนั้นพวกหนูคนไทยต้องเป็น an English teacher คนที่สอนภาษาอังกฤษต่อมาอันนี้น่าสนใจให้ระวังพวก compound noun ไว้เด็กๆ compound noun compound noun คือนามหรืออะไรก็ตามที่มาประกบกันสองคำแล้วกลายเป็นคำนามถูกไหมประเด็นคือทั้งสองคำจะมีน้ำหนักเท่ากันแต่พยางค์ที่หนึ่งจะหนักกว่าเพราะว่ามันถูก stress เพราะฉะนั้นคุณจะให้แบบนี้คุณเปลี่ยนสีเป็นสีแดง girlfriend แน่นอนเพราะ compound noun เน้นพยางค์ที่หนึ่งจากบทที่แล้วนะฮะ the first word the first element the first word first part นะฮะแต่พยางค์ข้างหลังก็ไม่ได้ drop ไปไหนก็ต้องใช้แบบนี้ไปฮะ girlfriend playboy แน่นอน playboy ก็เป็น compound noun นี่ the playboy kissed his girlfriend ข้อที่สองแบบนี้ the playboy kissed his girlfriend at the club เห็นไหม at the club club จะดังสุดต่อมา I have one book ก็จะเป็นI have one book. I have one book. ถ้า one บอกจำนวนเราจะเน้นนะฮะ นะฮะ one ถ้าเป็นตัวเลขเราเน้นจบไปก่อนตัวเลขโอเคเน้น one เนี่ยเป็นพวก unspecified pronoun that one เคยเห็นไหมแบบเช่นYou like this one or that one? อันนั้นอ่ะ this one that one พวกนั้นอ่ะนะฮะที่เป็นการเป็นสรรพนามชี้I don't like this shirt I like that one อันนี้เน้นแล้วก็หลัง which ค่ะ which one อย่างเงี้ยก็เน้น which one is your shirt อะไรเงี้ยตัวไหนของเธอเป็นเชิ้ตของเธอเหรอแต่ถ้าเป็นNo one อย่างเงี้ยค่ะเราเน้นที่ no เราไม่ได้เน้นที่ one นะครับไม่มีใครเลยเขียนแยกนะครับ no one หรือ someone เราเน้นที่ someone เขียนติดเด้อ no one เขียนแยกนะฮะต่อมา12อันนี้มี time ที่เป็นตัวสุดท้ายที่สุดแล้วล่ะ what time is it what do you wantลองทำก่อนก็ได้นะ Don't worry alone leave me alone leave me alone Don't mention it ไม่ต้องขอบใจลอง Don't mention it weekend เป็น compound noun น่าจะแล้วก็ free Are you free this weekend?Will you be here until tomorrow? Will you be here until tomorrow? Until ตรงนี้เป็น prepo นะฮะ Until จะเป็น prepo หรือ conjunct ก็ได้นะฮะระวังถ้าเป็น conjunct มันจะเป็นพวก subject verb until subject verb นะฮะหรือ till สะกด till until ก็คือ until นะฮะจนกระทั่ง Will you be here until tomorrow?19ค่ะlibrary เน้นพยางค์ที่1แล้วก็มี who talk
Who did you talk to in the library? Who did you talk to in the library? Who did you talk to in their library? Library นะฮะ library หรือ library ก็ได้นะ library ห้องสมุดนะฮะต่อมา allowed not mobile phones are not allowed mobile phones are not allowed นะฮะ21อะอย่างเงี้ยน่าจะมี2ตอดกรุ๊ปนะกูจะแบ่งนี้ก่อน Does he like badminton or volleyball นี่อีกตัวหนึ่งอุทิศอีกแล้วกัน volleyball นะฮะ Does he like badminton or volleyball ตรงนี้จะมีการลิงก์เสียงนะคะ does เสียงตัว z นะคะเสียงก้องนะฮะ voiced กับ h จะหายนะจะเป็นเรื่องของ deletion ในบทของ connected speech เวลาเชื่อมเสียงนะคะ Does he like หนูอาจจะไม่ต้องทำตามก็ได้นะคะเขาไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ประเด็นคือถ้าหนูทำตามได้หรือพยายามเข้าใจว่าชาวต่างประเทศอาจจะพูดแบบนี้ได้เพื่อเป็นการฝึกการฟังนักศึกษาก็ควรจะลองดู Does he like หรือ Does he like ก็ไม่ได้ผิดนะคะ Does he like badminton or volleyballเดี๋ยวสอนต่อไปเรื่องของการ intonation ในของ R นะคะ22 unfortunately อันนี้น่าจะมี2ตอนกรุ๊ปนะคะปึ๊บ unfortunately the tickets for the concert were sold out the concert ticket เป็นแบบนี้จะมีตัว major primary stress นะคะ major sentence stress อยู่2ที่ก็คือ unfortunately กับ sold outต่อมา while I was having อันนี้น่าจะมีสองนะฮะ dinner having music listening Mrs. Jones while I was having dinner Mrs. Jones while I was having dinner Mrs. Jones was listening to the music มันจะประมาณนั้นนะครับ music while I was having dinner Mrs. Jones was listening to the music.24น่าจะอยู่ตรงนี้อ่ะแบ่งเป็นตอนกรุ๊ปนี้นะคะgirl beautiful more เป็น adverb นะคะ the more beautiful a girl นะคะ a girl is intelligent appear necessary more ก็จะเป็น the more necessary it is for her to appear intelligentThe more beautiful a girl is, the more necessary it is for her to appear intelligent. ดูตำแหน่งไอตัว major ด้วยนะคะ sentence stress ด้วยนะต่อมา I don't know where she is นะคะ is where น่าจะใส่น่าจะโอเคอยู่นะ where ตรงนี้มันเป็นตัว start noun clause นะคะมันไม่ใช่ตัว relative pronoun ใช่ไหม don't know ถามหนูก็บอกว่าไม่รู้ค่ะอาจารย์อ่ะสลับกันถ้าตรงนี้เป็น pronoun ค่ะ I don't know where she is เป็น entity is ค่ะแต่ถ้าเป็นชื่อคนอย่างเงี้ย I don't know where Mary is นะคะ Mary is ต่อมา I came from ItalyItaly ได้ไปนะ Italy which part of Italy part ได้เพราะ part เป็น new information the northern part ได้ไปเพราะเป็น new information เหมือนกันไม่ใช่คำว่า part แล้วต่อมา your son is in fourth grade isn't he อาจจะไปสอนต่อไปแล้ว intonation การออกเสียง question tag นะฮะประโยคนี้สังเกตดู your son is in fourth grade isn't he he was in fourth grade now he's in fifth ลูกเธออยู่ป.สี่ใช่ไหมเขาเคยอยู่ป.สี่ตอนนี้เขาอยู่ป.ห้าอ่ะ grade five สมมตินะเป็นป.ห้าก็จะเป็นครูขอติ๊กตัวเดียวเลยนะครูพยายามอยากจะหาถ้าเป็นตัว contrastive stress เป็นตัว special patterns ต่างๆครูอยากจะลองหาแค่ตัว primary นะฮะตัว major sentence stress นะฮะหรือพวก nuclear tonicหรือ nuclear stress
อืมเขาเคยอยู่ป .4 แสดงว่าป .4 เป็นข้อมูลเก่าใช่ไหมคะเราไม่เน้นเราไปเน้นข้อมูลใหม่คือ he was in fourth grade now he's in fifth ก็เน้นที่ fifth ไปคนละประโยคต่อมา when's your birthday when's birthday เป็นนามผสมนะคะเอาครับหนึ่งนะโอเค when is your birthday the 23rd of November มันจะเป็นแบบนี้ 23rd of November November นะ the 23rd of November แต่ถ้ามีคนถามว่า when in November it's your เช่นหนูบอกว่า when is your มีคนถ้าหนูตอบถามตอบคำถามว่าคำถามที่ว่า when is your birthday วันเกิดคือเมื่อไรหนูอาจจะตอบว่า it's in November พอยอจากพฤศจิกายนไม่อยากจะบอกวันที่เขาอยากจะบอกวันที่ค่ะอยากจะถามวันที่เรา when in November is your birthday when in November it's your birthday when นะอาจจะเป็นเน้นที่ when in your when ที่คำว่า when เลยประโยคนี้น่าเป็นเน้นที่คำว่า when in November it's your birthdayจาก November เนี่ยหนูก็จะรู้ว่า November เป็นข้อมูลเก่าเป็น old information หนูไม่เน้นค่ะหนูจะเน้นที่ 23rd แล้วอย่าลืมว่าตัวเลขคือตัว element ตัว last word สุดท้าย 23rd จะได้รับตัว stress by 23rd the 23rd of November when in November is your birthday the 23rd of November all rightสุดท้ายค่ะมีไหมมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วหรอโอเคจริงๆมันจะมีตัว riddle นะคะให้หนูศึกษาแต่แบบว่าโอเคไม่เป็นไรนักศึกษาลองดูแล้วกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราอธิบายเรื่องของ thought groups กับ sentence stress หนูเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมว่า thought groups นะคะเวลาเราเจอประโยคจริงๆเราไม่ได้อ่านแค่ประโยคสองประโยคมันมาเป็นย่อหน้านะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมาเป็นย่อหน้าเนี่ยหนูต้องแบ่งวรรคแบ่งตอนให้ดีอาจจะใช้ปากกามาร์กเลยดินสอมาร์กเลยว่าต้องแบ่งแบบไหนแล้วฝึกบ่อยๆแล้วพยายามกรุ๊ปให้เป็นให้ธรรมชาติที่สุดนะของภาษาอังกฤษนะคะตามไอ้หน้าแรกๆที่เราเรียนไปนะคะอาจจะดูจากประธานกริยาไหมหรือส่วนขยายพวก prepositional phrase ดูจาก punctuation marks ไหมหรือดูเป็นวรรคจากเพราะมันเป็น subordinate clause ต่างๆนะลองศึกษาลงไปลึกๆนะคะแล้วก็ลองอ่านนะลองออกเสียงนะคะสงสัยอะไรก็ถามอัดเสียงมาได้ไปเจอบทความไหนอยากอ่านให้ฟังนะหรือจะเป็นตัวที่ครูเคยให้อ่านที่ให้อัดวิดีโอก็ได้ลองทำอีกครั้งหนึ่งหลังจากเรียนไปนะในตัวแบ่งซอสกรุ๊ปแต่ละประโยคเว้นก่อนเว้นพักหายใจบ้างนะฮะไม่ใช่อยู่ดีๆจะอ่านอะไรก็อ่านอย่างนั้นไม่เอา sentence stress มี2แบบที่ครูบอกง่ายสุดคือ normal pattern แต่ normal pattern ไม่ใช่สิ่งที่เราจะใช้พูดในประจำวันแบบขนาดนั้นนะฮะเพราะมันต้องสื่อสารกลับไปกลับมาบางทีตัว special patterns ก็เป็นสิ่งที่จะให้การสื่อสารสำเร็จผลนะฮะอย่าลืมว่าเราเรียนเรื่องของ content words กับ function words ไป content word คือคำที่เรา stress ในประโยคเป็นคำที่มีความหมายนะคะ function words จะเป็นคำที่ตระกูลพวก grammar words ต่างๆ determiner conjunctions prepositions นะคะ auxiliary verbs verb ช่วย modal verbs ต่างๆถามว่าพวกนี้ function word เราจะไม่เน้นปกติแต่ถ้ามันอยู่ท้ายเราจะเน้นถูกไหมฮะแทนทดแทนบอกว่าถ้ามันไม่มี the last content word the last function word ก็จะมีการ stress ได้แล้วก็อย่าลืมว่าถ้าพวก function words stress มันอาจจะอยู่ในกลุ่มของ special patterns นะคะ pronoun stress ได้ preposition conjunction stress ได้หมดอยู่ที่เราจะสื่อความหมายอะไรนะคะเช่นเราต้องการบอกว่าเราต้องการแสดง new information ข้อมูลใหม่เราต้องการ contrasting information เราต้องการแก้ไขข้อมูลเราต้องการยืนยันข้อมูลหรือเราต้องการอะไรประมาณนี้นะคะ contrast นะคะข้อมูลยืนยัน confirm นะคะต้องการบอกว่ามันเป็น new information นะนะคะอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วนักศึกษาลองดูลองออกฝึกออกเสียงตรงไหนมี QR code ลองสแกนแล้วเข้าไปกด
ปุ่มออดิโอฟังดูนะคะเพื่อศึกษาเพิ่มเติมค่ะณจุดนี้ถ้านักศึกษามีปัญหาหรือมีคำถามอื่นใดลองถามเข้ามานะคะตอนนี้ขอเป็นแค่นี้ก่อนก็น่าจะเยอะแล้วค่ะในบทที่7 Thought Groups and Sentence Stress ฝากไว้แค่นี้สวัสดีจ้า